ดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel ของมิสิกันทันครับผมครับวันนี้เราก็มารีวิวกีตาร์รุ่นที่เราไม่ค่อยได้รีวิวกันครับจริงๆตัวนี้ไม่เคยรีวิวเลยจริงเหรอพี่จริงเป็นกีตาร์ออโซลิดที่แบบว่าเรียบเรยไหลมากๆโอ้โหเงาวิบวับวิบวับเลยแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ติดตามเราสับให้ละเอียดเลยนะนะครับในช่องของ YouTube ของเราแล้วก็ www.musicgarden ครับรวมถึงหน้าร้านเพชรเกษม 3A/3 และที่อื่นด้วยครับโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้ต้องบอกสถานที่ก่อนเรามาทำการรีวิวในโชว์รูมหลักของเรานะที่โกดังเราเลยนะครับที่กองบัญชาการเลยนะครับสุดยอดเสียงเนี่ยว่าอาจจะก้องๆหน่อยครับนะครับสตูดิโอจะมีที่เก็บเสียงแต่ตรงนี้ก็จะไม่มีนะมันอาจจะชิ่งสะท้อนหน่อยก็ขออภัยด้วยครับทั้งเสียงพูดแล้วก็เสียงกีตาร์เอาเป็นว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแล้วก็มีรีเวิร์บธรรมชาติมันจะได้เสียงนี้อ๋อแน่ประมาณนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับ2ตัวเลยดีกว่านะครับก็เป็นกีตาร์ซีรีส์เดียวกันนะครับก็คือ Gofferwood i700 ของผมนี่ i710 i ก็ตัวกระแดกก็คือจำง่ายๆว่า i i ธรรมดาพี่ i700 กับ710นะก็คือมันคือทุกอย่างเหมือนกันครับแตกต่างกันอย่างที่เห็นนี่ก็คือทรงของมันนะครับที่ผมถืออยู่ก็สายตีคอร์ดฮะสตัมคอร์ดก็คือทรงเดดน็อตนั่นเองนะครับส่วนที่ต้องโอถือก็เป็นทรง OM นะครับก็จะเป็นสายแบบฟิงเกอร์เพื่อเสียงเข้าดีวันนี้จะไม่มีช่วงเทสเสียงอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่เราจะพูดไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับทั้งแบบเดดน็อตนะครับก็คือ i700 ตัวนี้นะครับประกอบบูดแล้วก็i710 นะครับที่เป็น OM ก่อนอื่นเริ่มแรกเลยมาดูสเปคกันก่อนนะครับตัวนี้ผมไปเสิร์ชหาละสเปคใน Google ไม่มีเลยอันนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวผมจะด้นว่ากันไปนะตามความรู้ที่เรามีตามที่เห็นนะตามความรู้อันมีจำกัดและน้อยนิดของเราสองคนนะครับไม้หน้าเนี่ยเป็น Solid นี่Sika Spruce นะน่าจะใช่นะครับ Solid Sika Spruce นะครับเพราะว่าเกณฑ์ไม้นี่มันจะเป็น Sika นะถ้าผิดก็คอมเมนต์กันมาแล้วกันนะถ้าใครรู้เพราะว่ามาช่วยกันทายดีกว่าแล้วมันไม่เจอจริงนะครับในทุกๆอย่างนะด้านหลังกับข้างก็เป็น Solid African Mahogany โอ้นะครับนี่ลายสวยนะกลอสฟินิชทั้งตัวทั้งหน้าข้างหลังและคอก็คือเงาวับนะครับไม่มีที่ติคอก็เป็น African Mahogany นะครับพิเศษนิดนึงด้านหน้าเนี่ยเป็นSolid Sika Spruce ครับแต่เป็น Sika Spruce แบบ Rosette ก็คือย่างมาแล้วนะครับผ่านความร้อนจนได้ที่จนมันแบบแห้งจนมันเกรียมอย่างนี้แต่ไอ้ที่เห็นเกรียมๆนี่คือเขาทำสีมาอ๋อทำสีมาไม่ได้เอาก็คืออาจจะมีไฟพ่นจริงๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมันจะออกแนวแบบคันทรีหน่อยอย่างที่เห็นนะครับแต่เป็นเคลือบเงาทั้งตัวนะครับไม้หน้าก็จะเป็นย่างมาแล้วนะครับรอบซาวโฮเนี่ยก็จะเป็นวอลนัทนะเป็นไม้วอลนัทนะครับฟิงเกอร์บอร์ดก็เป็นโรสวูดครับดูแล้วน่าจะเป็นโรสวูดนะถ้าผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์มาแล้วกันผมว่าน่าใช่นะแล้วก็บริดเน่ก็จะเป็นรูปเรือโนอาห์เลยสมกับชื่อกอฟเฟอร์วูดก็คือกอฟเฟอร์วูดเนี่ยเป็นไม้ที่ใช้จิโนอาห์ใช้สร้างเรือเมื่อทั้งคริสตกาลอู้นานมาแล้วนะครับก็เอามาเป็นกิมมิคในการสร้างแบรนด์ของเขาจะเป็นรูปเรือโนอาห์เลยก็เป็นโรสวูดเหมือนกันครับครับแล้วก็ยองบนล่างนะครับก็จะเป็นกระดูกจริงครับกระดูกเลยนะมันจะออกเหลืองๆหน่อยนะครับอย่างนี้แล้วก็มุดนะครับดูแล้วก็น่าจะเป็น ABS สีดำบอกราคานิดนึง 18,900 บาท All Solid ใช่ All Solid โอ้ไม่แพงนะพี่ราคาดีนะเรียกว่าหาซื้อกันได้สายที่ให้มาเป็นสายเบอร์12ครับเป็น Forever Bond นะครับทั้งคู่เลยนะทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็เพจตรงหัวมันไม่มีอะไรแปะนะครับเดินเส้นด้วยเมเปิลนะก็ยิงเลเซอร์ลงไปนะครับสวยงามมากๆเลยสวยสวยจริงนะครับแล้วก็ลูกบิดด้านหลังจูเนอร์ก็เป็นแบบปิดสีดำด้านนะในเฟซต่างๆนะครับมันก็จะมีสลักเสลาแล้วก็ยัดลงไปด้วยไม้เมเปิลเป็นรูปนกนะเท่าที่เห็นนะครับสแกนหลอบอย่างดีนะครับแบรซิ่ง X เรียบร้อยนะครับและที่สำคัญพลาดไม่ได้เลยกอฟเฟอร์วูดเนี่ยต้องมีเทคโนโลยีของเสาเสียงซาฟิล่าตัวนี้ที่ผมเห็นให้มาครับเมื่อกี้เอาไฟยิงแล้วส่องดูแล้วครับมันเป็นยูริเทนฮะยูริเทนนะแต่ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยแต่ที่ตามองเห็นมันเป็นยูริเทน
นะครับไม่ใช่เมเปิลหรือว่าไม้อย่างอื่นที่เป็นหัวบนล่างนะครับแกนกลางก็ปกตินะครับแบสซิ่งด้วยไม้สนนะครับที่ขันคอก็มีบอกตำแหน่งบนล่างนะครับสิ่งที่แถมมาให้ด้วยกระเป๋ากระเป๋าโอ้ 10, 10, อย่างดีเลยนะ15มิลเป็นออกแนวแบบว่าผ้าใบนะครับแล้วก็ไม่ใช่พิมพ์นะเป็นเย็บเป็นปักไปเลยนะครับด้านในก็มีผ้าเช็ดนะครับแถมมาให้นะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็ที่ขันคอนะครับรวมถึงคู่มือแล้วก็ปิกการ์ดเป็นแบบใสเป็นออกแนวแบบทรงคล้ายๆเทเลอร์อะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาซาวเช็คกันแบบสดๆเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งสายเดี๋ยวไปดูซาวเช็คกันเลยครับครับผมอ่ะครับแบบฟังเสียงกันสดๆเลยเมื่อกี้ก็ทำการเซตสายเรียบร้อยแล้วอีกรอบหนึ่งตั้งสายเพราะว่าอากาศมันเย็นโอเคมาฟังเสียงกันคร่าวๆแล้วกันสำหรับเจ้า i700 Gofferwood นะครับที่ผมถือเป็นทรงเดดน็อตนะก็ต้องตีคอร์ดลองฟังเสียงคอร์ดนะ G เบาๆเลยมีเสียงสดๆเลยลองตีให้ดูแบบ หลายๆคอร์ดนี่คือตีง่ายๆเบาๆนะเพราะถ้าตีดังมันจะแบบหนักแน่นยาวเสียงตีคอร์ดนี่เอาเรื่องอยู่นะตัวนี้พี่แน่นมากสุดยอดก็ 18,900 ผมถือว่าเสียงได้ประมาณนี้เล่นจริงก็สนุกเล่นเป็นอาชีพครับโอเคเลยแต่ตัวนี้บอกก่อนว่าไม่มีไฟฟ้าทีนี้เดี๋ยวลองไปฟังแบบซิงเกิลสไตล์บ้างสำหรับ OM ที่น้องโอถือนะเป็น i710 ครับผมโอเคลุยเลยอันนี้เสียงสดเลยเมื่อกี้ที่ลองจับๆดูมันเหมือนแบบมีรีเวิร์บอยู่ในตัวบอดี้มันด้วยอ่ะมีครับอาจจะเป็นด้วยการไม้หน้าแล้วก็ตัวบอดี้ภายในครับนะครับแล้วก็ไอตัวเสาเสียงด้วยที่ว่าก็มีส่วนนะใช่ครับลองดูที่จุดไหนที่แบบวิ่งวังมากเลยเนี่ยไหมถือว่าดีนะมีครับอย่างเงี้ยไปโซโล่ได้สบายมันเหมือนมันมีรีเวิร์บในตัวเสียงกลางวันเสียงกลางวันใช่บวกกับเล่นในห้องด้วยมันก็เลยแบบยิ่งแบบได้ห้องตัวช่วยด้วยใช่ไอถ้าเป็นอย่างเงี้ยเอาไปเล่นที่บ้านเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมถือว่าคุ้มเอาไปใช้งานจริงได้เอาไปเล่นตามร้านอาหารหรือว่าไปทำอะไรก็ได้ที่แบบขึ้นสเตจได้ได้เลยสบายเลยอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวให้น้องโอ้ครับสักหนึ่งบทเพลงสั้นๆเดี๋ยวเอาไมค์จอดเพราะว่าตอนนี้เราพูดด้วยเล่นด้วยบางทีมันไม่จัดเดี๋ยวมาขอเทสตัวนู้นตัวนี้ก็น่าจะคุ้มค่าแหละตีคอร์ดตัวนี้ก็จริงๆมันเล่นได้หลายแบบนะพี่แต่ว่าตัวนี้จะเน้นไปทางตีคอร์ดเพราะ
ือซาวมันแบบมันจะไปในทางนั้นนะรีคอร์ดสบายๆนะครับแต่ว่าส่วนตัวนี้จะเป็นแบบว่าแนวแบบว่าอะคูสติกเก่าๆฟิงเกอร์เนาะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมคมชัดเดี๋ยวมาดูแนวฟิงเกอร์สไตล์กันบ้างสำหรับเจ้า Gofferwood i710 นะครับเดี๋ยวให้น้องโอ้จัดสักหนึ่งบทเพลงเอาแบบสดๆแล้วไม่ปรุงแต่งเสียงเลยนะโอเคไปลุยกันเลยครับวันนี้ก็น่าจะครบทั่วแล้วนะครับทั้งเสียงในรูปแบบต่างๆนะครับขอลาไปเลยแล้วกันนะครับกับ Gofferwood i700 ตัวนี้ i710 ด้วยครับผมครับผมมิวสิกนานเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ